สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนจะมาเกาะติดตาช่างนะครับบวกกระแสเรทนะครับในมวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3นะครับขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2563นะครับเวลา 12:20 นโดยประมาณนะครับมุมสองเวนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดตาช่างบวกกระแสเรทมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนขอบคุณนะครับ Sportbet 279ลุ้นสนุกทุกสังเวียนมวยเดี่ยวมาสเตทออกตัวระหว่างยกโปรโมชั่นจัดเต็มสนใจก็ลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกันได้นะครับโดยที่แอดไลน์เข้าไปที่ @sbb279 มีแอดหน้าก่อนนะครับ @sbb279เราจะมาเริ่มการเกาะติดตาช่างกันเลยนะครับโดยที่มวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2563นะครับเวลา 12:20 นโดยประมาณนะครับวันนี้ผลงานการประกบคู่มวยก็เป็นหน้าที่ของคุณวิชาญจันทรวิสูตรนะครับหรือว่าแม็กจันดีประกบไว้ค่อนข้างที่จะน่าดูเลยนะครับเพราะว่ามีมวยรอบ2คู่เลยนะครับโดยเฉพาะคู่ที่2นะครับเป็นการเปิดตัวมวยรอบอิซูครับครั้งที่31ด้วยนะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1ก่อนนะครับเป็นมวยรอบแชมเปี้ยนม้าบินแบบต้องเอาครั้งที่8นะครับคนชนะก็จะเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนะครับส่วนคนแพ้ก็จะตกรอบกลับบ้านทันทีนะครับไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้ทางด้านฝ่ายแดงนะครับกุหลาบเพชรแดงพนมดงรักนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเจริญชัยเจพาวเวอร์รูปสมุยนะครับหรือว่าชื่อเก่าก็คือยอดแสนจอนนพรัตน์นะครับชื่อเก่าของทางด้านฝ่ายแดงกุหลาบเพชรก็คือสุดเท่นะครับสายแก้ววิทยานะครับพิกัดที่ชกกันก็คือ122ปอนด์นะครับเมื่อเช้านะครับฝ่ายแดงกุหลาบเพชรนี่มัน 122.2 ลด .2 นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินมันเจริญชัยมา 124.2 ลดไป 2.2 นะครับลดหนักค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ไม่มีรายงานว่าลดช้าแล้วก็ลดนานนะครับลดค่อนข้างจะไม่นานนะครับลดไม่นานลดเยอะจริงแต่ลดไม่นานนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับกุหลาบเพชรนี่ก็ด้วยวัย22ปีนะครับจากจังหวัดสุรินทร์ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์นะครับมาเก็บตัวอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์นะครับอยู่ในความดูแลของคุณสมจิตแว่นแก้วนะครับซอเอสุนทีโลหะพืชนะครับแล้วก็มีทางด้านแดงพนมดงรักนะครับเป็นผู้จัดการนะครับเป็นมวยขวานะครับอาวุธหลากหลายครบเครื่องนะครับมีตีนซ้ายหน้าออกได้รวดเร็วแล้วก็ดีด้วยนะครับต่อยหมัดฟันศอกนะครับไล่แขนกดแขนมีศอกสั้นอันตรายนะครับหลอกรัดมัดตีกดตีเด้งตีนะครับ3ฟอร์มสุดท้ายนี้ต้องบอกว่ายังมีสรุปอยู่นะครับแต่ว่าทั้ง3ไฟนี้ชกอยู่ที่บ้านเกิดนะครับชกอยู่ที่สุรินทร์นะครับ3ไฟแล้วก็แพ้ทั้ง3ไฟเลยนะครับร่างกายไม่ดียังแจ้งเกิดไม่ได้นะครับไฟสุดท้ายก็ชกไว้ที่สุรินทร์ก็ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ต้นปีนะครับก่อนที่จะโควิดระบาดนะครับแล้วก็หายไปเลยนะครับไม่มีรายการต่อยเท่ากับเหลือเวทีไป 7-8 เดือนนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินเจริญชัยนี่29ปีนะครับจากสุราษฎร์ธานีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่กบวัสดุพันธ์ภูเก็ตนะครับโดยมีเจ๊กบนะครับณัฐวันเอียดศรีศิรดานะครับเป็นผู้จัดการนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องนะครับตีนหน้าแรงนะครับมีในมีไล่แขนกดแขนนะครับล็อกลัดมัดตีแล้วก็มีศอกเสริมนะครับเป็นมวยเก่านะครับกระดูกดีชกมานานแล้วชื่อเก่าก็คือยอดแสนจอนพรัตน์นะครับแล้วก็ต้องบอกว่า3ฟอร์มสุดท้ายนี่สดมากๆเลยนะครับชกอยู่ที่เวทีเมืองกรุงด้วยนะครับ3ฟอร์มหลังชนะรวดทั้ง3ไฟต์เลยนะครับแล้วก็วันนี้ดูได้เปรียบเรื่องรูปร่างด้วยได้ร้อยกว่าได้สูงกว่าได้เรื่องความเก่าด้วยนะครับแล้วก็ร่างกายช่วงนี้ต้องบอกว่าสดกว่านะครับเพราะว่าชนะรวดทั้ง3ไฟต์ชกอยู่ที่เวทีเมืองกรุงทั้ง3ไฟต์นะครับแล้วก็ไฟต์สุดท้ายนี่ชกไว้เดือนสิงหาคมเดือนที่ผ่านมานะครับฉะนั้นเท่ากับว่าหลังจากโควิดซาไปนี่ทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเจริญชัยก็มีการเคลื่อนไหวร่างกายไว้แล้วด้วยนะครับฉะนั้นมองดูว่าช่วงนี้ร่างกายของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเจริญชัยเจพาวเวอร์รูปสมุยดูจะได้เปรียบนะครับแล้ววันนี้ดูได้ใหญ่ด้วยได้ลอยกว่าได้สูงกว่าได้ความเก่าด้วยนะครับเรทนะครับเปิดเชื่ออยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเจริญชัยเจพาวเวอร์รูปสมุยนะครับเป็นต่ออยู่ที่2-1เลยนะครับเนื่องจากว่าร่างกายดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัด3ฟอร์มชนะรวดทางด้านฝ่ายแดงกุหลาบเพชรนี่3ฟอร์มแพ้รวดเลยนะครับแล้วก็ชกที่อยู่ที่เวทีเมืองเวทีภูธรต่างจังหวัดที่บ้านเกิดทั้ง3ไฟนะครับดูว่าร่างกายช่วงนี้ทางด้านฝ่ายน้ำเงินเจริญชัยดูดีกว่าดูได้เปรียบด้วยนะครับแล้วก็ได้เรื่องความเก่าเรื่องกระดูกมวยเรื่องประสบการณ์มวยด้วยนะครับวันนี้เลทเปิด2-1อยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเจริญชัยผมก็ยังชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเจริญชัยเจเพอร์วรุปสมุยอาจจะลดน้ำหนักเยอะนะครับแต่ก็ลดไม่นานนะครับลดไม่นานผมมองว่าน่าจะอาศัยกระดูกมวยประสบการณ์มวยบวกกับร่างกายช่วงนี้ดูดีกว่านะครับเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านกุหลาบเพชรแดงพนมดงรักพร้อมกับครอบ8คนสุดท้ายนะครับมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบน็อกเอาท์ครั้งที่8ได้สำเร็จนะครับเลทเปิด2-1อยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินเจริญชัยมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินเจริญชัยเจอพาวเวอร์รูปสมุย
ส่วนคู่ที่2นะครับเป็นการเปิดตัวนะครับมวยรอบอีซุครับครั้งที่31นะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรมณีพอหลักบุญนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินธีรเดชช5พยัคฆ์พิกัด138ปอนด์นะครับเมื่อเช้าฝ่ายแดงนะครับเพชรมณีนี่มา 138.2 ลด.2 ส่วนฝ่ายน้ำเงินธีรเดชนี่มา 138ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับอาจจะขาดนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ขัน138ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้ก็ปาดหัวตัวเท่านะครับเรื่องความสูงความยาวไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับทางด้านฝ่ายแดงเพชรมณีนี่21ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทีเด็ด99นะครับโดยมีเฮียตินะครับสรศักดิ์แซ่ตั้งเป็นคนดูแลการฟิตซ้อมแล้วก็มีพันตำรวจโทนะครับพานุรัตน์หลักบุญเป็นผู้จัดการนะครับเป็นมวยขวานะครับอาวุธครบเครื่องหลากหลายเลยมีตีนซ้ายหน้าออกได้ดีนะครับหมัดหนักศอกแรงนะครับในไล่แขนกดแขนล็อกรัดปัดตีนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับธีรเดชนี่ก็21ปีนะครับด้วยวัยเท่ากันเลยนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ช5พยัคฆ์จังหวัดปทุมธานีนะครับโดยมีเสียชายสุโขทัยนะครับพัชรินทร์มีจันทร์เป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นมวยขวานะครับอาวุธมวยไทยครบเครื่องนะครับเตะหนักต่อยแรงครับเจาะยางคว้างกระจกในมีไล่แขนล็อกรัดมัดตีเหมือนกันนะครับคู่นี้เทียบกันที่ฟอร์มแล้วต้องบอกว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับชนะ2แล้วก็แพ้1นะครับแต่ว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่ฝ่ายสุดท้ายที่ชกไว้คือก่อนที่จะโควิดจะระบาดนะครับแล้วก็เหลือแล้วก็หายไปเลยนะครับเท่ากับเหลือเวทีไป 7-8 เดือนเลยนะครับทางนั้นเพชรมณีฝ่ายแดงนี่ฝ่ายสุดท้ายชกไว้เดือนสิงหาคมนะครับเท่ากับว่ากลับมาเคลื่อนไหวร่างกายไว้แล้ว1ครั้งนะครับหลังจากโควิดซามองดูว่าร่างกายของทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรมณีเข้าที่เข้าทางมากกว่านะครับฉะนั้นนะครับวันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรมณีพอหลักบุญนะครับน่าจะอาศัยร่างกายที่ดูได้เปรียบแล้วก็ดีกว่านะครับเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านธีรเดชช5พยัคฆ์พร้อมกับคว้า2คะแนนแรกในมวยรอบอีซูซุครับครั้งที่31ได้สำเร็จนะครับเรทนะครับเรทเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรมณี54นะครับผมก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรมณีพอหลักบุญส่วนคู่ที่3นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือซุปเปอร์บอลทีเด็ด99นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินก็คือเพชรอู่ทองนะครับอขวัญเมืองพิกัดต่อก็1ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงซุปเปอร์บอลต่อย136ปอนด์ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรอู่ทองต่อย137ปอนด์นะครับต่อกัน1ปอนด์เพื่อความเหมาะสมนะครับคู่นี้ก็ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับซุปเปอร์บอลดูจะได้ลอยกว่าได้เปรียบเรื่องสรีระนิดๆนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับซุปเปอร์บอลนี่ก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทีเด็ด99นะครับโดยมีเฮียติศรศักดิ์แซ่ตั้งนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็ดูแลการฟิตซ้อมด้วยวัย25ปีนะครับเด็กจากหนองบัวลำพูนะครับเป็นมวยซ้ายรูปร่างดีสูงยาวเข่าแหลมนะครับหลักเหลี่ยมดีนะครับดักเตะดักแทงนะครับเปิดเกมนะครับเปิดเกมมีลูกถีบสกัดการบุกของคู่ต่อสู้นะครับในมีไล่แขนขวางหน้าไปหน้านะครับแล้วก็มีศอกเสริมล็อกรัดมัดตีนะครับ3ฟอร์มหลังนี่3รสชาตินะครับชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้1ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรอู่ทองนี่ด้วยวัย25ปีนะครับวัยเดียวกันอีก1คู่นะครับจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสสมหมายนะครับโดยมีเสียสมหมายสกุลเมตตาประธานกลุ่มพลังใหม่นะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็มีสุนทรอู่ทองนะครับเป็นผู้จัดการเป็นมวยขวานะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับหลักเหลี่ยม IQ สมองมวยดีนะครับสปีดอาวุธเร็วนะครับในมีไล่แขนนะครับขวางหน้าไปหน้าแล้วก็มีศอกเสริมนะครับเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือนะครับหลักเหลี่ยม IQ สมองมวยดีเป็นมวยเพศอาวุธคลาสสิกออกได้สวยงามนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรอู่ทองอขวัญเมืองนะครับ3ฟอร์มสุดท้ายนี่ค่อนข้างจะดูดีกว่านะครับ3ฟอร์มสุดท้ายนี่ชนะรวดทั้ง3ไฟท์เลยนะครับคู่นี้พลิกสถิติแล้วเก่าๆเคยพบกันมาแล้วถึง3ครั้งเลยนะครับแล้วก็ไปทางด้านซุปเปอร์บอลนะครับฝ่ายแดงนี่เอาชนะคะแนนมาได้ทั้ง3ครั้งเลยนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะครับทางด้านฝ่ายแดงจึงต้องต่อน้ำหนักให้1ปอนด์นะครับผมก็ยังเชื่อว่าฝ่ายแดงนะครับเป็นมวยประเภทเปิดเกมนะครับอาวุธหลากหลายกล้าแลกกล้าชนเปิดเกมชวนทะเลาะนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่เพชรอู่ทองนี่เป็นมวยประเภทตั้งรับจับทางนะครับดักเตะดักแทงดักถีบนะครับออกจังหวะ2นะครับบังแล้วโต้ผมมองว่ายุคนี้หลังโควิดนี่มวยเปิดเกมดูจะได้เปรียบนะครับเพราะว่าทางด้านกระแสมวยทางด้านฝั่งเซียนนะครับน่าจะชอบมวยเปิดเกมชวนทะเลาะมากกว่านะครับกล้าลงทุนแล้วก็ดันราคาสู้ดันมาง่ายนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับมวยเปิดเกมน่าจะเข้าตากรรมการมากกว่านะครับฉะนั้นนะครับวันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับซุปเปอร์บอลทีเด็ด99เป็นมวยประเภทเปิดเกมชวนทะเลาะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญเคยเอาชนะคะแนนมาแล้วด้วย1ครั้งนะครับวันนี้เรทเปิด 5-4 อยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับซุปเปอร์บอลทีเด็ด99ผมก็ยังชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับซุปเปอร์บอลทีเด็ด99มวยเปิดเกมชวนทะเลาะบอดใหญ่ปลายแดงสุดท้ายน่าจะมั่นคงกว่านะครับแล้วก็มวยถูกยุคถูกตลาดด้วยน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรอู่ทองอขวัญเมืองย้ำแค้นเป็นครั้งที่4ได้สำเร็จนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับซุปเปอร์บอลทีเด็ด99เรทเปิด 5-4ส่วนคู่ที่4นะครับเป็นหลังคู่เอกนะครับคู่นี้ต้องแจ้งกับ
แฟนมวยก่อนนะครับถ้าคู่ที่1 2และ3นะครับไม่มีการนับน็อกกันเกิดขึ้นคู่นี้อาจจะได้ดูการถ่ายทอดสดไม่จบนะครับเนื่องจากว่าวันนี้มีการเปิดตัวมวยรอบอีซูครับครั้งที่31นะครับอาจจะมีพิธีการค่อนข้างจะเยอะนะครับอาจจะกินเวลาการถ่ายทอดไปค่อนข้างจะพอสมควรนะครับทำให้เวลาในการถ่ายทอดสดในคู่ที่4นี้อาจจะไม่ครบแล้วก็ทำให้ถ่ายทอดไม่จบนะครับแต่ว่าก็จะแจ้งเรทไว้ให้แฟนมวยได้ทราบกันก่อนนะครับคู่ที่4นะครับฝ่ายแดงก็คือต้นเพชรนายแพทย์วีรชนนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็คือลูฟี่นะครับสองมงคลการช่างนะครับเป็นมวยมาแทนประตักทองคำซินบีมวยไทยนะครับสำหรับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับพิกัดก็คือ119ปอนด์นะครับเมื่อเช้าทางด้านฝ่ายแดงต้นเพชรมา 118.6 ขาดไป 0.4 นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินลูฟี่นะครับมา 119.8ลดไป 0.8 นะครับคู่นี้เป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับลูฟี่นี่ดูจะได้เปรียบเรื่องรูปร่างได้ร้อยกว่าได้สูงกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่ว่าความพร้อมดูจะเป็นรองนิดๆ นะครับเพราะว่ามาเข้าเวรแทนทางด้านประตักทองคำนะครับทางด้านต้นเพชรนี่ก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ลำน้ำมูลมวยไทยนะครับโดยมีขุนเข่าเวตาลำน้ำมูลสอสุมาลีนะครับเป็นคนดูแลการฟิตซ้อมแล้วก็มีนายแพทย์วีรชนนะครับเป็นผู้จัดการนะครับเป็นมวยขวานครับครบเครื่องเลยอาวุธหลากหลายนะครับดักสอดสาดแข้งต่อยหมัดฟันศอกในล็อกรัดมัดตีปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับถ้าจำกันได้นะครับทางด้านต้นเพชรนี่ก็เข้าร่วมชิงชัยในมวยรอบบุญเสือครั้งที่20ครั้งที่ผ่านมานะครับแต่ว่าตกรอบไปแล้วนะครับชกไฟแรกก็แพ้คะแนนทางด้านคณะกรรมการผู้จัดก็พิจารณาแล้วนะครับฝีมืออาจจะต่ำกว่าเพื่อนคู่ชกในสายนะครับถึงถูกตัดสิทธิ์ออกไปนะครับแต่ก็เห็นฝีไม้ลายมือกันแล้ว1ครั้งนะครับโดยที่เข้าชิงชัยในมวยรอบปูนเสือครั้งที่20ครั้งที่ผ่านมาแต่ว่าตกรอบไปแล้วนะครับโดยที่3ฟอร์มสุดท้ายนี่ต้องบอกว่าก็ถือว่ามีสรุดอยู่นะครับเพราะว่าแพ้ไปถึง2ชนะเพียงแค่1เท่านั้นเองนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับลูฟี่นี่ก็ฟิตซ้อมอยู่ที่The Best มวยไทยนะครับโดยมีเสียต้อมนะครับธรรมศักดิ์รุ่งโรจน์นิติกุลนะครับเป็นผู้จัดการนะครับเป็นมวยบู๊เปิดเกมนะครับอาวุธหลากหลายนะครับแต่ขาต่อยหมัดอาวุธหนักแรงต้นถือว่าอันตรายด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ได้เปรียบเรื่องรูปร่างได้ลอยกว่าได้สูงกว่าแต่ว่า2ฟอร์มสุดท้ายนี้ชกอยู่ที่เวทีภูธรทั้ง2ไฟท์เลยนะครับแพ้น็อก1ไฟท์แล้วก็ล่าสุดนี้ชนะคะแนนที่อุดร1ครั้งแล้วก็กาฬสินธุ์1ครั้งฉะนั้น2ฟอร์มสุดท้ายของทางด้านฝ่ายน้ำเงินลูฟี่นี่ชกอยู่ที่เวทีภูธรซะส่วนใหญ่นะครับทางด้านฝ่ายแดงต้นเพชรดูแล้วกระดูกประสบการณ์ในเวทีเมืองกรุงดูได้เปรียบนะครับฉะนั้นนะครับวันนี้ผมก็เลยชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับต้นเพชรนายแพทย์วีรชนนะครับอาจจะดูสั้นกว่าเตี้ยกว่านะครับแต่ว่าชั่วโมงบินในเวทีเมืองกรุงดูได้เปรียบแล้วก็วันนี้การเตรียมตัวดูดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นนักมวยตัวยืนในรายการนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่การเตรียมตัวดูเป็นรองนะครับเพราะว่ามาเข้าเวรแทนแต่ว่าได้ใหญ่นะครับวันนี้ได้ใหญ่นะครับผมมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับต้นเพชรนายแพทย์วีรชนนะครับเลทเปิด 5-4 มองว่าความพร้อมดูดีกว่าแล้วก็ชั่วโมงบินประสบการณ์ในเวทีเมืองกรุงดูได้เปรียบนะครับน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านลูฟี่2มงคลการช่างไปได้แบบสนุกนะครับสำหรับมวยชอบ1ตัวนะครับในศึกเจ้ามวยไทยนะครับมองไปที่คู่ที่1เลยนะครับมวยรอบม้าบินแบบน็อกเอาท์ครั้งที่8นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเจริญชัยเจพาวเวอร์รูปสมุยนะครับเลทเปิด 2-1 เลยนะครับมวยชอบที่ศึกเจ้ามวยไทยมองไปที่คู่ที่1นะครับฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินนะครับเจริญชัยเจพาวเวอร์รูปสมุยนะครับสำหรับวันนี้ก่อนที่ท่านจะนำไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนำไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าการลงทุนนะครับตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับขยับขยายเอาตัวรอดให้สำเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะ 100% เสมอไปอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะครับขอย้ำว่ามวยชอบนะครับอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะครับฉะนั้นท่านเอาไปวิเคราะห์ก่อนการลงทุนอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับร่ำรวยเงินทองกันทุกท่านเลยนะครับวันนี้เข้าตัวไหนลงทุนตัวไหนจิ้มตัวไหนก็ขอให้ถูกทุกตัวรวยๆเฮงๆทุกท่านนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงที่สมบูรณ์ตลอดปีแล้วก็ตลอดไปด้วยครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ